สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการวางประตูหน้าต่างแล้วก็องค์ประกอบลอยตัวทั้งหลายแหล่ลงไปใน Revit นะครับมาพูดเรื่องประตูหน้าต่างก่อนนะครับประตูหน้าต่างเนี่ยมันเป็น Family ประเภทที่เราเรียกเป็นทางการว่า Hosted Element นะครับคือหมายความว่ามันจะต้องมี Element บนจอใดๆให้มันเกาะที่เช่นกรณีของประตูหน้าต่างเนี่ยสิ่งที่มันต้องการเกาะก็คือผนังนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีผนังเราจะวางประตูหน้าต่างลงไปไม่ได้นะครับอันนี้คือความหมายของ Hosted Element ทีนี้มาดูผมจะเริ่มต้นด้วยการวางประตูก่อนนะครับเราก็ไปที่ Architecture นะครับแล้วก็เลือก Door นะครับทีนี้หลังจากเลือกเสร็จถ้าเราสังเกตดูตรงนี้เราก็จะมี List ของประตูที่โหลดไว้แล้วในโปรเจกต์นี้นะครับแน่นอนถ้าเราไม่พบว่ามันมีประตูที่เราอยากได้นะครับเราสามารถจะโหลดไปที่โหลด Family นะครับเราก็เลือกโหลดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ไปที่ตัวที่เก็บนะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์ Door ใน Door เนี่ยวิธีการที่เราจะดึงเอาlibrary ต่างๆมาเราจะใช้วิธีง่ายๆที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับคือคลิกที่รายชื่อแล้วก็สังเกต Preview ที่ด้านขวานะครับเสร็จแล้วเราสามารถจะใช้ลูกศรขึ้นลงที่คีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนไปมาจนกระทั่งเราเจอชนิดของประตูที่เราต้องการผมจะลองเลือกประตูบานเดี่ยวแล้วกันสักอันนะครับแล้วก็โอเพ่นมานะครับทีนี้ในกรณีที่ Family เหล่านั้นเนี่ยมันมีหลาย type นะครับแต่ถ้าบางที type มันมีมากนะครับแล้วก็ผู้ออกแบบตัว Family เหล่านั้นเขาทำสิ่งที่เรียกว่า catalog file เอาไว้เนี่ยนะครับโปรแกรมมันก็จะขึ้น dialog ขึ้นมาให้เลือก type ที่เราต้องการเราจะไม่ได้โหลดทั้งหมดเช่นกรณีถ้าเราดูอีกตัวอย่างมันมีขนาดเยอะแยะไปหมดนะครับเราสามารถจะเลือกได้แบ่งบางอันผมจะยกตัวอย่างเช่นผมเลือก75มาอันนึงแล้วก็ control click เอา85มาอีกอันนะครับแล้วก็โอเคหมายความว่าตอนนี้ผมโหลดมาแค่2ชนิดถ้าเราสังเกตดูตอนนี้มันก็จะมาอยู่ด้านนี้นะครับตอนนี้ผมโหลดชนิดใหม่นะครับซึ่งเป็นMDOR single panel อันนี้มามี2อันนะครับผมจะลองเลือก85แล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือเราก็เลื่อนเมาส์ไปจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นกากบาทเวลาที่หลุดลอยๆนะหมายความว่ามันหาผนังไม่เจอแต่ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปเจอผนังนะครับโปรแกรมก็จะไฮไลท์ให้ดูว่าอันเนี้ยคือลักษณะพรีวิวของประตูที่เราจะวางไปนะครับสังเกตดูนะฮะถ้าเคอร์เซอร์มันอยู่ค่อนไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลต่อทิศทางของตัวfamily นั้นๆ นะครับในขณะเดียวกันเราสามารถจะคลิกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปพลิกกลับมันก็ได้ผมจะลองทำให้ดูก่อนผมคลิกไปตรงนี้แล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราสังเกตดูตรงนี้มันจะยังคงให้เราวางประตูไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกในคำสั่งมันจะค้างอยู่แล้วก็กด escape ไปก็ยกเลิกคำสั่งนะครับเสร็จแล้วลองดูนี้นะเวลาเราคลิกที่ตัวประตูสังเกตดูมันจะมีสัญลักษณ์นะครับลูกศรขึ้นลงอันนี้ก็หมายความว่าเราจะฟลิปตัวประตูไปอีกด้านนะครับหรือเราจะตัวนี้เราเรียกฟลิปฮินจ์นะครับก็คือพลิกตัวทิศทางของตัวบานพับนะอันนี้ทิศทางของตัวเปิดนะครับ โอเคอันนี้ก็คือลักษณะของประตูนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดู default ของประตูเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่เขาเรียกว่า seal height นะครับ seal height ก็คือธรณีประตูนะครับถ้าโดย default ตัวนี้เป็น0หมายความว่ามันบางติดพื้นแหละนะครับแต่บางครั้งเราต้องการยกธรณีประตูเราก็สามารถจะตั้งค่า seal height เป็นค่าอื่นได้นะครับเช่นอาจจะยกมา5เซนหรืออะไรทำนองนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราไปดูผมจะวางประตูอีกสักอันด้านนี้ด้านทิศตอนนี้เป็นทิศเหนือนะผมมีประตูอยู่ละบานผมจะลองไปดูที่รูปด้านนิดนะครับรูปด้านทิศเหนือโอเคอาจจะซูมนิดหน่อยไกลทีนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับเวลาที่เราคลิกไปบนประตูตัวนี้มันก็จะมีข้อมูลอยู่ว่าผมจะแพนประตูมาใกล้ๆแล้วกันนะครับสังเกตดูตอนนี้ซีลไฮท์ของประตูโทษทีนะครับประมาณนี้แล้วกันซีลไฮท์ของประตูตอนนี้อยู่ที่0นะครับผมจะลองเปลี่ยนมันเป็นสัก10เซนนะครับแล้วก็กด apply จะสังเกตดูว่าประตูมันก็จะลอยขึ้นสังเกตไหมฮะลอยขึ้นจากระดับพื้นอันนี้นะครับเราก็สามารถจะปรับแต่งได้ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกัน
เราสามารถจะใส่ประตูในรูปด้านก็ได้นะครับจริงๆแล้วการใส่ประตูหน้าต่างเนี่ยใส่ในรูปด้านก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมเอาประตูบานเดิมเนี่ยนะครับแล้วผมจะใส่ในรูปด้านก็เลื่อนเมาส์มานะครับเลือกประตูชนิดประตูอ๋อผม Escape ก่อนนะโทษทีนะครับผมไปที่ประตูนะครับผมจะวางอีกอันสังเกตดูนะฮะกากบาทเพราะมันหาผนังไม่เจอแต่พอมันเจอผนังมันก็สามารถจะวางได้นะครับในขณะที่เราอยู่ที่รูปด้านเนี่ยซีลไฮท์มันจะเป็น0นะเป็นโทษทีซีลไฮท์มันจะเทาๆสังเกตดูนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราปรับในช่วงต้นเราจะวางเราก็ต้องวางที่ระดับพื้นไปก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไม่พอใจเราสามารถที่จะปรับค่าซีลไฮท์โดยการคลิกไปที่ประตูแล้วก็ปรับขนาดนะครับอันนี้คือกรณีของประตูนะครับผมกลับไปที่แปลนนิดนึงถัดมานะครับเราจะลองดูเรื่องหน้าต่างนิดนึงนะครับวิธีการวางหน้าต่างก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับประตูนะครับเราก็เลือกหัวข้อหน้าต่างในขณะเดียวกันถ้ามันไม่มีชนิดของหน้าต่างที่เราอยากได้ก็ทำแบบเดียวกันครับคือโหลด Family เข้ามาเหมือนกันนะครับผมจะลองโหลดเข้ามานะครับกลุ่มข้อมูลก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยหรือ Windows นะครับเหมือนเดิมเราจะคลิกที่ตัวรายการเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อหาจนกระทั่งเจอลักษณะหน้าต่างที่เราต้องการนะครับผมจะลองเลือกมาสักอัน Single อีกแล้วกันนะครับแล้ว Open เหมือนเดิมถ้ามีหลายอันก็จะมีแคตตาล็อกเกิดขึ้นนะครับผมจะลองเลือกสักแค่2ขนาด60 90สักตัวนึงกับตัว75 90นะครับเลือก2ตัวโอเคมันก็จะโหลดมาในนี้นะครับทีนี้สังเกตดูในนี้ถ้าเราคลี่มาดูมันก็จะมีหน้าต่างที่เราโหลดเข้ามาใหม่คือกรณีนี้นะครับผมจะเลือก75แล้วกัน default ของหน้าต่างนะครับ default ของหน้าต่างก็จะเป็นseal height จะเป็น90เซนนะครับถ้าเราไม่พอใจเราเปลี่ยนเลขอื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะปล่อยเป็น90เซนไปก่อนเราเลื่อนเมาส์มาเหมือนเดิมนะครับในขณะที่เราอยู่ในหน้าจอสังเกตดูถ้าเราเลื่อนมาค่อนไปทางไหนหน้าต่างก็จะฟลิปไปด้านนั้นซึ่งก็เหมือนประตูเรามาทำทีหลังก็ได้แต่เพื่อโดยหลักการก็คือด้านไหนที่เป็นใกล้กับเส้นขอบของผนังตัวนั้นก็จะเป็นด้านนอกนะครับด้านนอกโดย default เป็นอย่างนั้นเราก็คลิกลงไปนะครับเราก็จะได้หน้าต่างแต่แล้วเราสังเกตดูมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ผม escape ไปก่อนเพราะตอนนี้มันจะวางหน้าต่างไปเรื่อยๆนะครับ escape ไปก่อนเวลาเลื่อนมาคลิกนะสังเกตดูมันจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้าชี้ไปชี้มาเนี่ยไอตัวนี้ก็หมายความว่าอันนี้คือด้านนอกถ้าเราคลิกไปมันอยู่ด้านในเห็นไหมฮะอันนี้คือด้านนอกของfamily นั้นคลิกลงไปนะครับถัดมาผมจะลองวางอีกสักอันนะครับแต่คราวนี้ผมจะไปดูในรูปด้านนิดนะครับโอเคเราไปลองไปดูในรูปด้านอันนี้เพลินผมอยู่ที่ทิศใต้นะครับผมมีหน้าต่างอยู่แล้ว1บานนะครับผมอยากจะวางหน้าต่างในรูปด้านบ้างเป็นยังไงนะครับคราวนี้แทนที่ผมจะไปเลือกที่หน้าต่างผมใช้วิธีเทคนิคที่คนใช้ Revit ส่วนใหญ่ใช้ก็คือเมื่อเรามีของอยู่บนจอแล้วเราอยากจะสร้างของอีกชิ้นนึงซึ่งเหมือนกับของที่อยู่บนจอนั่นแหละเราก็ใช้วิธีง่ายๆครับคลิกขวาที่ element นั้นแล้วเลือกหัวข้อ create similar มันก็คือเหมือนกับไปเรียกฟังก์ชันนี้อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาวางที่นี่สังเกตดูเหมือนเดิมนะครับถ้าไปอยู่ข้างนอกมันขึ้นกากบาทพออยู่ที่ที่วางได้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็น preview ให้ดูทีนี้ default ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่า seal height มันเป็น90นะครับเป็นเทาๆอยู่หมายความว่าต้องวางแต่ว่ามันไม่หมายความว่าเราฟิกที่90นะครับเราสามารถจะเลื่อนเมาส์ไปมานะครับถ้าเราสังเกตดูนิดนึงนะครับตอนที่เราเลื่อนเมาส์มาอยู่ที่ระดับที่เป็น default นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นประเกิดขึ้นนะครับเพราะมันซ้อนอยู่กับเส้นตัวลายอิฐนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมปรับมาอยู่ที่90เซนตาม default ตอนนี้มันก็จะแสดงเส้นประสีฟ้าเกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ default นะแต่เราไม่อยู่ตามนั้นก็ได้ครับเลื่อนเมาส์มาเอาตรงไหนแล้วก็คลิกไปเลยนะครับผม escape ไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะปรับแต่งเหมือนกรณีของประตูครับคลิกไปแล้วก็แก้ไขค่าของ seal height ที่นี่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็ apply นะครับนี่จะทำวิธีนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใส่หน้าต่างลงไปในรูปด้านนะครับ
ในการย้ายตำแหน่งของประตูหน้าต่างนะครับเราจะใช้วิธีการพื้นฐานของ Revit ก็ได้ถ้าเราเข้าไปดูที่แปลนผมยกตัวอย่างที่แปลนแล้วกันนะครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่ประตูหน้าต่างสังเกตดูเวลาเลื่อนเมาส์มามันจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรสี่ทิศทางหมายความว่าเราอยู่ในลักษณะของ move เราสามารถจะ drag มันไปคลิกลากมันจะไม่ไปที่ไหนนะครับเพราะว่าelement พวกนี้มันเป็น hosted element หมายความว่ามันต้องวางอยู่บนผนังตัวนั้นแหละก็ได้แต่เลื่อนไปมาอยู่ในแนวของผนังนั้นๆก็ปล่อยเมาส์นะครับอันนี้วิธีหรือเราจะใช้วิธีคือโดยหลักการก็คือถ้าเราคลิกไปนะครับผมลองที่ประตูแล้วครับนี้จะได้เห็นไอเดียพอคลิกที่ประตูเสร็จเราจะสังเกตเห็นมันมีดิเมนชันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่า temporary dimension เพราะนั้นอย่างเช่นกรณีตัวอย่างอันนี้ประตูบานนี้ห่างออกจากขอบผนังนี้40เซนเราจะไม่เราต้องการเปลี่ยนระยะเช่นเราจะใช้60เซนคลิกลงไปแล้วก็ใส่60นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับให้ได้เรียกว่า precise หรือเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นในการทำแบบนะครับโอเคอันนี้คือประตูหน้าต่างนะครับถัดมาคือเรื่องขององค์ประกอบลอยตัวนะครับองค์ประกอบลอยตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเมื่อเราโหลดพวกองค์ประกอบลอยตัวทั้งหลายแหล่มันจะมาอยู่ในหัวข้อนี้ครับcomponent นะครับถ้าเราไปดูที่ component เนี่ยมันจะมีรายการอันนึงชื่อว่า place component place component ถ้าเทียบกับ 2D CAD เหมือน insert block อะครับพอเราเลือกปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าในตรงเนี้ยมันจะมี list ของcomponent ทั้งหลายแหละที่เราโหลดเข้ามานะครับแต่มันอาจจะปนเปกันไปหมดนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นในการที่เราดึงข้อมูลมาเนี่ยก็รู้สึกอาจจะลำบากนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยในเมนูข้างบนหลายตัวเนี่ยมันจะฟิลเตอร์ให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะไปที่ดวงโคมสักอันยกตัวอย่างเช่นเราไปที่ system นะครับแล้วไปที่ lighting fixture ตรงนี้สังเกตดูใน list ของ property อ่ะมันก็เหลือเฉพาะ list ของดวงโคมที่เราโหลดเอาไว้นะครับแน่นอนถ้าเราไปที่สมมติผมยกตัวอย่างให้ดูก็เป็นไอเดีย matching insightแล้วมี parking component จะสังเกตเห็นว่านี้ก็มีแต่ parking ที่โหลดเอาไว้แต่ถ้าเราไปดูที่ฝั่งของarchitecture แล้วเลือก component และ place component นะครับเพราะเราจะเจอ list เต็มไปหมดของทุกอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการที่ดึงข้อมูลที่เราต้องการนะครับแต่แน่นอนถ้าอะไรที่มันไม่มีหมวดโดยเฉพาะมันจะไปอยู่ในหัวข้อนี้นะครับเราก็ลองควานหาดูผมจะลองเอาโต๊ะมาใส่สักตัวง่ายๆเวลาสังเกตดูนะครับเหมือนกับโปรแกรมอื่นในกรณีของโต๊ะเนี่ยมันโฮสต์ของโต๊ะเนี่ยมันเป็นแค่reference level ที่เราอยู่เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นผมวางที่ไหนก็ได้ในแบบนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นพวกองค์ประกอบที่ไม่มีโฮสต์บางคนเรียกว่าอย่างนั้นแต่ในความจริงโฮสต์ของมันก็คือ reference level นั้นนะครับในขณะที่เราเลื่อนเมาส์ไปวางในกรณีนี้แสดงว่าวางที่ไหนก็ได้นะครับใน Revit เหมือนเดิมถ้าเราเคาะ Space Bar มันจะเป็นการปรับ Direction ของComponent ตัวนั้นผมจับมาคลิกก็วางไปเฉยๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไปวางที่อื่นอีกก็ได้นะครับเลิกก็กด Escape 2-3 ครั้งนะครับอันนี้เป็นกรณีของการวาง Component แบบประเภทที่เราเรียกว่าไม่ได้เป็น Hosted Element นะครับก็วางที่ไหนก็ได้ผมจะลองให้ดูตัวใหญ่อันเช่นกรณีของดวงโคมไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะเจอปัญหาหลักๆอันผมจะย้ายไปที่ชั้นฝ้าเพดานนิดนึงนะครับทีนี้ฝ้าเพดานอันนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ผมไม่มีฝ้านะครับแล้วตรงนี้ผมมีฝ้านะครับผมจะลองเอาดวงโคมที่เป็นหลอดไฟมาอันนึงสังเกตดูนะครับผมไปที่ lighting fixture อีกครั้งนึงเสร็จแล้วสังเกตดูตรงนี้นะครับในตัวอย่างเนี่ยผมจะแพนดูใกล้ตัวอย่างนี้ผมมีตัว wall light อยู่อันสังเกตดูนะครับถ้าผมเอา wall light นี่มาดูซิเป็นเลื่อนเมาส์มาเป็นกากบาทเพราะว่าไอ้ wall light เนี่ยชื่อบอกแล้วมันต้องการผนังท่านทำผมเลื่อนไปเจอผนังมันจะวางได้เห็นไหมฮะเจอผนังวางได้ไม่เจอไม่ให้วางนะครับอันนี้ก็เรียกว่า host element เหมือนกันลองมาเปลี่ยนเป็นตัวหลอดไฟสักอันแล้วกันนะครับ lighting นะครับ architecture internal แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสักอันโอเคผมเลือกอย่างนี้แล้วกันง่ายๆทีนี้เวลาเลือกมาเสร็จนะครับผมมีดวงโคม
นะครับประมาณจะเอาเมตร20แล้วกันเวลาผมเลื่อนเมาส์ที่นี่สังเกตดูนะครับเวลาผมเลื่อนเมาส์มันขึ้นกากบาทเห็นไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีฝ้าให้มันจับตรงโคมประเภทที่ไอ้เพนดันตัวนี้ก็คือตรงโคมที่ห้อยลงมาแต่ว่าผู้ที่เขาเขียนแฟมิลี่ตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าให้มันหาฝ้าให้เจอนะครับไอ้กรณีเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะวางแถวนี้ได้นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มาตรงนี้สังเกตดูนะฮะเห็นไหมฮะพอผมเลื่อนมาตรงนี้เป็นกากบาทผมเลื่อนเมาส์มาตรงที่เป็นฝ้าเพดานมันก็ยอมให้วางนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลักษณะของFamily ที่โหลดเข้ามาแล้วบางทีอาจจะมีคำถามว่าทำไมวางได้ทำไมวางไม่ได้อะไรแบบนี้นะก็เหตุที่วางไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือมันเป็น hosted family ซึ่งต้องการ element ให้มันยึดจับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานนะครับ element หลายๆตัวที่เราโหลดมาก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของเมื่อเราเขียนตอนนี้เราเขียนอาคารชั้นเดียวกันมานะครับแต่ในขณะเดียวกันคราวหน้าเราพูดถึงการทำอาคารหลายชั้นนะครับว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เราทำอาคารหลายชั้นบ้างซึ่งเราจะคุยกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ